คือไม่ได้คิดว่าการที่บอกว่าเลื่อนไม่มีกำหนดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเนกาทีฟวันนี้ต้องขอโทษจริงๆเลยอยากจะขอโทษด้วยแล้วก็คือผมก็มีโอกาสได้คุยกับน้องแล้วก็ขอโทษน้องไปแล้วว่าแบบแบบไม่ได้มีแบบเราไม่ได้แบบต้องการจะให้มันเป็นข่าวนี้เลยอะไรเงี้ยเป็นที่เราเองนี่แหละที่ไม่พูดให้ชัดเจนอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็เราก็ผิดเองอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันเหมือนมันเพิ่งมารวมกันช่วงประมาณเดือน3เนี่ยฮะเดือน3เนี่ยจะหนักสุดเพราะว่าหนังก็เปิดเพราะว่าจริงๆหนังก็จะถ่ายช่วงเวลาที่เรากำลังจะเล่นละครเวทีซึ่งเราก็ไม่ให้คิวเพราะว่าผมไม่รับอะไรเลยเพราะว่าแค่ละครเวทีผมก็จะตายแล้วผมไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ให้คิวหนังเขาแล้วเขาบอกงั้นมาถ่ายตอนนี้ก็ได้อ้าวโอเคงั้นถ่ายตอนนี้ก็ได้ก็เลยเดือนมีนาก็เลยเทคิว บางคิวไปให้กับภาพยนตร์ที่หยดภาค2อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเดี๋ยวกรกฎาก็จะกลับไปถ่ายพาร์ทที่เหลืออีกนะฮะก็ถือว่าช่วงนี้จริงๆมันไม่ได้แบบหนักมากเลยครับจริงๆแล้วผมมีเวลาพักผ่อนค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ถ้าผมเลือกที่จะนอนนะจริงๆผมก็ได้นอนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรละครก็ใกล้จะปิดแล้วก็โอเคครับโอเคถือว่าบาลานซ์ได้ครับบาลานซ์ได้แล้วก็ถ้ามีเวลาก็แบ่งเวลาให้ตัวเองให้กับน้องให้กับฟิตเนสให้กับอะไรทุกอย่างก็พยายามแบ่งดีๆใช่อ๋อใช่คือผมไม่รู้ว่าคือไม่ได้คิดว่าการที่บอกว่าเลื่อนไม่มีกำหนดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเนกาทีฟวันนี้ต้องขอโทษจริงๆเลยอยากจะขอโทษด้วยแล้วก็คือผมก็มีโอกาสได้คุยกับน้องแล้วก็ขอโทษน้องไปแล้วว่าแบบแบบไม่ได้มีแบบเราไม่ได้แบบต้องการจะให้มันเป็นข่าวแบบนี้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือไอการที่ว่าเราบอกว่าเรื่องไม่มีกำหนดเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปดูเลิกดูอะไรแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราก็แพลนไปแล้วแหละว่าปีหน้านะแต่ว่าตอนนี้คือทุกอย่างมันผมก็ทำงานแล้วก็เรายังไม่มีเวลาที่จะไปดูเรื่องเลิกเพราะถ้าเราแพลนจริงๆเราอยากที่จะทำแบบด้วยตัวเราเองมากกว่าที่จะไปจ้างคนอื่นแล้วให้ปล่อยให้เขาทำทุกอย่างแทนเราอะไรเงี้ยใช่ครับไม่อยากรู้สึกว่าแบบเราได้แบบทุ่มเทให้กับตรงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยตอนแรกเห็นภาพของข่าวตกใจวูบไหมก็วูบสิครับแล้วเขาไปอีดิตแบบว่าอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ว่าก็เป็นที่เราเองนี่แหละที่ไม่พูดให้ชัดเจนอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็เราก็ผิดเองอะไรเงี้ยฮะคือก็บอกเขาครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลามีอะไรเราก็คุยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยน้องก็โอเคครับแต่ว่าน้องก็บอกว่าแบบคือสิ่งที่พูดมันแบบความหมายมันคิดได้สองแบบอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าเมื่อไหร่ก็มีโอกาสได้พูดแก้ไขก็พูดไปก่อนนี่คือคนใกล้ตัวไม่สงสัยไม่คิดอะไรครับแต่ว่าคนที่อาจจะแบบอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยอาจจะแบบทำไมแบบพูดอย่างนี้หมายถึงว่าอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับทะเลาะกันหรือเปล่าเลิกกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับใช่เพราะว่าคือวันเกิดผมไม่ได้ไปแค่ไม่ได้ไปกินข้าวแค่ไม่ได้กินข้าวเที่ยงอะไรเงี้ยแค่นั้นประมาณนั้นนะครับก็เข้าใจได้ครับเพราะแฟนคลับหลายคนก็คงคาดหวังเยอะอะไรเงี้ยไม่มีครับไม่มีครับเดี๋ยวถ้าได้เวลาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกแล้วกันครับคือจริงๆต้องบอกว่าเรายังไม่ได้แผนแต่ว่าเราก็มีแบบมีคุยมีดูไว้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าแบบจะต้องเป็นวันนี้เลยอะไรเงี้ยยังไม่ได้แบบเหยียบเท้าขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับความที่งานแต่งของเรามันต้องจัดที่งานใหญ่มันต้องใช้เวลาเยอะมันจะมีเรื่องของฤดูเรื่องของอากาศครับเข้ามาเกี่ยวด้วยหมายถึงว่ามันมีปัญหาในการเรื่องแบบเราไปจัดงานอ๋อคือถ้าคุณพ่อผมเนี่ยอาจจะเดินทางไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าคุณพ่อก็ติดเตียงด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะแบบมีบอกคุณพ่อหรือว่าอาจจะเป็นแบบพาป๊าไปด้วยแล้วก็อาจจะไปถ่ายรูปกับป๊าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวดูตามสถานการณ์โอกาสอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับเพราะคุณพ่อก็ตอนนี้ก็รับรู้น้อยลงอยู่ประมาณนึงใช่แต่ว่าร่างกายแข็งแรงหมดครับร่างกายแข็งแรงหมดเราก็เปิดโหมดเปิดรับรักเนาะหลายค
ครับครับมีเยอะครับเปลี่ยนไปเรื่อยครับหมายถึงว่าลูกคนเดียวครับแต่ว่าเปลี่ยนรูปไปเรื่อยมีหลายรูปของเขาครับแล้วเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมอาจจะมีรูปคู่กับเราบ้างรูปเขาเดี่ยวบ้างครับผมมีนี่เซฟเวอร์จริงไหมครับส่งให้น้องรูปแบบอยู่รูปนี้นะไม่ครับไม่ครับหน้าจอเราเนาะขอให้เป็นรูปเขาไปพอครับคนถึงขั้นที่สองเห็นขนาดนั้นคนอ่าฮะครับดีกันอยู่ปกติครับเพียงแค่ว่าช่วงนี้ผมต่างจังหวัดตลอดเวลาเลยแล้วก็คือกลับมาบ้านกลับมาหาเขานี่ก็คือแบบสภาพก็แบบเยินแล้วอะไรเงี้ยคือโชคดีว่าเขาเข้าใจย่าเข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตเราแบบใช่ก็คือไม่แบบน้องไม่ได้แบบงองแงหรืออะไรเงี้ยไม่มีเลยอะไรเงี้ยครับเขาซัพพอร์ตเราแล้วเขาก็แบบเนี่ยช่วงเวลานี้ก็คือเขาแบบแบบภูมิใจจังเลยนะที่แบบแบบเห็นยูทำงานแบบเยอะขนาดนี้ได้ขอเป็นกำลังใจให้อะไรเงี้ยครับใช่ให้กำลังใจมันก่อนเขายังบอกเลยแบบ I'm so proud of you อะไรเงี้ยแบบว่าแบบว่าตอนนี้ก็แบบรู้ใช่ไหมว่าทำงานหนักมันเป็นยังไง